ชื่อนัดมั่งคั่งเป็น Creative Director อยู่ที่ Closet ค่ะเราเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ชอบหลงใหลในงานฝีมือคือจะบอกก่อนว่า Closet เนี่ยเราเคยบางคอลเลกชันเนี่ยเราเคยลองเอาผ้าไหมไทยมาใช้แล้วด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันถามว่ามันใกล้เคียงกันไหมมันใกล้เคียงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผ้าไหมเนี่ยมันเป็นผ้าพื้นเมืองของไทยแล้วคลอสเซ็ตก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้หวือหวาเป็นสาวซิตี้เยอะนักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอผ้าที่มันมีเท็กซ์เจอร์ของการทอของการพอคนจับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผ้าไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างใกล้ชิดกับแบรนด์มันก็เลยค่อนข้างใกล้ชิดถึงผู้หญิงคนเดียวกันไม่เป็นผู้หญิงที่ดูแตกต่างกันมากนักอะไรเงี้ยเราน่าจะพูดถึงไอเดียในเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเรื่องของธรรมชาติให้มันยังเห็นอยู่ว่าอันนี้คือแบรนด์ของคอร์เซ็ตที่ยังมีอยู่แล้วก็ไปเมิร์ชรวมกับผ้าไหมได้ยังไงสำหรับผ้าไหมที่ได้มาโจทย์มาครั้งนี้ฮะก็คือพอเห็นปุ๊บเราก็มีรู้สึกว่าเหมือนผ้าที่เราเห็นที่เมืองนอกแต่ที่เมืองนอกมันอาจจะไม่ใช่ผ้าไหมมันก็จะมีความร้อนเป็นวูลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเที่ยวนี้ปุ๊บเอ๊ะผ้าไหมมีแบบเท็กเจอร์แบบนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยพอมีเท็กเจอร์แบบนี้ได้หรอก็เลยแบบมันก็เลยคิดต่อว่าถ้างั้นมันน่าจะเอาไปทำอะไรที่มันดูสนุกขึ้นอย่างครั้งนี้คอสเซ็ตเราเลือกที่จะออกแบบเครื่องประดับเราหนีที่จะไม่ออกแบบเสื้อผ้าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้ากับผ้าไหมเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทำมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นภาพมาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองเห็นผ้าไหมในมุมมองที่มันสนุกขึ้นแล้วก็ใช้งานได้มากขึ้นเที่ยวนี้เราก็เลยเลือกเป็นหมวกแก๊ปซึ่งเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็ใส่กันแล้วก็กระเป๋าถือผู้หญิงแล้วก็รองเท้าซึ่งมีความรู้สึกว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยพอเวลาคนใส่เป็นเซตหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะดูน่ารักในการออกแบบเนี่ยพอเราคุยกับที่ประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทีมดีไซน์แอคเซสซอรี่เนี่ยเขาก็ไปทำการบ้านมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยที่ยากเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือหมวกหรืออะไรเนี่ยมันไม่สามารถเย็บได้ด้วยช่างของช่างเสื้อผ้ามันจำเป็นที่จะต้องแบบว่าไปคุยกับโรงงานข้างนอกอีกเที่ยวนึงหรือคุยกับซัพพลายเออร์ที่เขาทำอันนี้เฉพาะด้านเพราะถ้าเราเย็บเองกับช่างเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะไม่ practical อ่ะหมายถึงว่าหมวกมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงหรือกระเป๋ามันอาจจะไม่ทนทานซึ่งเที่ยวนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ผ้าไหมมีส่วนร่วมกับวัสดุอื่นเช่นวัสดุหนังผ้าสักหลาดหรืออะไรมันควรจะต้องทำให้มันดูแล้วกลมกลืนที่สุดเพราะเที่ยวนี้มันก็จะมีผ้าผสมกับหนังนั่นคือเทคนิคที่นี่ก็คือทำให้มันดูแล้วแบบว่าparticle ใช้ได้จริงมากมากๆแล้วก็อย่างรองเท้าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยากใส่ไม่ใช่ใส่เพราะว่าแม่ไปซื้อมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไอ้ตรงนั้นมากกว่าว่าเราก็ใส่เครื่องประดับใส่งานฝีมือใส่อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของคอสเซ็ตเนี่ยลงไปในรองเท้าด้วยรวมถึงอะไหล่กระเป๋าเราก็ออกแบบขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีขายในท้องตลาดแบบออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อให้กระเป๋านี่มาดูพิเศษขึ้นดีไซเนอร์ทุกคนในประเทศเนี่ยที่ว่าทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือที่จะทำให้ผ้าไหมไทยมันไปได้ไกลกว่านี้แล้วพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าไหมเนี่ยพอทำโมเดิร์นปุ๊บมันก็ใช้ได้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วยิ่งเดี๋ยวพอเรามี AEC ใช่ป่ะฮะด้วยความที่ว่าเรามีผ้าพื้นเมืองและวัฒนธรรมของผ้าไหมเรามีมันชัดเจนบวกกับดีไซเนอร์ให้ความร่วมมือแล้วก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีเนี่ยคิดว่าอนาคตผ้าไหมไทยมันน่าจะมีการใช้ต่อไปเรื่อยๆในหลายๆผลิตภัณฑ์มากขึ้น